สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีโยคะง่ายๆสำหรับผู้ที่อยู่บ้านใช่ครับเป็นโยคะที่เกี่ยวกับคอบ่าและก็ไหล่ครับครับโดยดร.ทรงเดชมโนจินดาประธานมูลนิธิธรรมพุทธครับท่านเดี๋ยวเราไปชมแล้วก็ฝึกซ้อมไปพร้อมๆกันเลยนะครับได้เลยครับเชิญชมได้เลยครับผมวันนี้นะครับจะมาสาธิตนะครับโยคะเรื่องของบ่าไหล่หลังสำหรับผู้สูงอายุส่วนมากเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของเข่าเรื่องของบ่าไหล่หลังนะครับเพราะว่าเวลาบ่าเราเนี่ยทำอะไรมันก็ติดมันก็ขัดนะครับเพราะว่าการไหลเวียนของเลือดเนี่ยไม่ค่อยดีพอเราได้ฝึกให้อากาศเนี่ยไปเป็นอาหารของเลือดทุกวันทุกวันแล้วเราก็จะการเดินการคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีหมดเลยนะครับเรื่องของการหมุนเวียนโดยเราไม่ต้องพึ่งยาได้นะครับทำตามนะครับท่าแรกเราเอามือข้างบนประสานกันนะถ้าประสานไม่ถึงก็อาจจะใช้ประคองหรือใช้ผ้านะครับแล้วก็นับพร้อมกันไปกลับเนี่ยให้เรานับประมาณ30ไปกลับนับ1นะพร้อมกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสอง23 24 25 26 27 28 29 30นะครับค่อยๆฝึกนะครับอาจจะครั้งละ5 10 15 20 25 30ให้เพิ่มเรื่อยๆท่าที่2เป็นการเหวี่ยงตัวเราสลัดมือไปข้างหลังนะเราค่อยๆสลัดนับ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะครับสองท่านี้นะครับเป็นการยืดระบบของบ่าไหล่หลังทำให้การเคลื่อนอวัยวะท่อนบนของเราเนี่ยให้ออกซิเจนวนเวียนได้ดีนะครับวันละทำทุกวันวันละ5-15นาทีก็จะให้ระบบวนเวียนของเราระบบเลือดเนี่ยวนเวียนได้ดีนะครับลองทำดูนะครับสำหรับผู้ที่สูงอายุก็ทำได้ดีเด็กๆก็ได้สำหรับทุกวัยนะครับแล้วเราจะมีท่าอาสนะหรือท่าโยคะท่าอื่นอีกต่อไปติดตามชมได้ที่เพจของเรานะครับ Zero Beta Plus นะครับขอบคุณครับอาหารเสริมสุขภาพ Zero Beta Plus